ช่วงนี้เหมือนเดิมนะครับสปอร์ตนิวนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬากันครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปหมูไม่กวนร้อนเนี่ยยังไงนะข้ามาเรื่องตีป้าก่อนละกันป้ากีซองนะฮะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นอดีตแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีม QPR Queen's Park Rangers นั่นเองนะก็มีกระแสข่าวนะครับในอังกฤษออกมารายงานนะครับว่าป้ากีซองนี่ก็ตัดสินใจแล้วนะแกนั่งคิดนอนคิดและแกตีลังกาคิดด้วยนั่งยันยืนยันนอนยันแกบอกเอ้ดูจากสถานการณ์ในทีมแล้วเนี่ยโอ้พอแอนโตนิโอวาเลนเซียย้ายเข้ามาเนี่ยนะไหนจะมีหลุยนานั่นอีกคนนึงนะที่ขวางอยู่นะแล้วตอนนี้เนี่ยเวนรูนั่นนะฮะเวนรูนี่ครับก็ย้ายผันตัวเองมาเป็นเรียกว่ากองหน้าหลังหน้าสายันนะสิเหนือหน้าเป้าครับครับผมแกเลยลำบากเอาฝนแกเลยลำบากไงก็บอกว่าเอ้ยอยู่ไปนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้นะอยู่ยากครับฮะแกบอกว่าแกไปดีกว่านะฮะไปดีกว่าครับครับผมแกเลือกตัดสินใจไปควีนส์ตัดสินจงครับพอแล้วถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเมื่อกี้ครับครับครับแกก็เลยตัดสินใจไปควีนส์พาร์คเรนเจอร์สิแกบอกว่าเฮ้ยที่นั่นมีหมูมีโจอีบาร์ตันมันโดนแบนตั้งหลายเดือนไม่มีอะไรฮะอเดลทารับไอ้พวกนี้ยังหมูอยู่ไปก็น่าจะเล่นได้นะแกเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยคือจริงๆแล้วนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าทั้งนั้นปาร์คกีซองเนี่ยย้ายมาจาก PSV ไอโอเพ่นไอโอเพ่นตั้งแต่ปีไอโอเพ่นครับครับผมแกเนี่ยย้ายมาแล้วแกประสบความสำเร็จมากกับทางแมนยูนะครับก็เรียกว่าเป็นคีย์แมนคนนึงเลยนะฮะในยุคนั้นนะครับก็คว้าแชมป์เนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย4สมัยแล้วก็ UEFA แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะครับแต่ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือนะบทบาทในทีมแกน้อยลงเพราะว่าจริงๆแล้วการมาของผู้เล่นหน้าใหม่ๆหลายคนนะครับอย่างที่บอกนี่แอนโตนิโอวาเลนเซียมาก็แย่งตำแหน่งแกละปีกนะไงคือจริงแล้วปาร์คกีซองเล่นเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เรียกว่าเป็นกองกลางตัวรุกกองหน้าตัวต่ำครับนะครับแล้วยุคหลังๆมาเนี่ยนะพอมีเจ้าถั่วน้อยเข้ามาเนี่ยนะชิชาริโต้ชิชาริโต้มาแล้วไหนจะมีแดนนี่เวเบ็กเกิดขึ้นมาอีกเวนรูนี่เนี่ยแทนที่จะต้องยืนหน้าเป้าก็ถอยตัวเองลงมาในตำแหน่งของแกอยู่แล้วกลายเป็นว่าตำแหน่งหลักๆที่แกเล่นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีที่ว่าให้แกไม่มีที่ว่าแกนัดไหนที่ว่าต้องการผู้เล่นขยันขยันวิ่งไล่บอลเนี่ยนั่นแหละถึงจะได้เล่นนะฮะทีนี้แกก็เลยบอกว่าเออย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าแล้วก็มูลค่าที่ทางด้านควีนส์พาร์คเรนเจอร์ยืนมานะครับก็5 ล้านปอนด์นะครับ250 ล้านบาทด้วยกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าจะแถลงข่าวนะครับในวันจันทร์ที่9ที่ถึงนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคริสปาเรนเจอร์มีประธานสโมสรเป็นโทนี่เฟอร์นันเดซซึ่งเป็นชาวมาเลเซียซึ่งนโยบายตรงนี้เขาบอกว่าอย่างคริสปาเรนเจอร์เนี่ยคือเขาเองก็เป็นคนเอเชียคนมาเลเซียการดึงฟาจีซองซึ่งเป็นผู้เล่นเอเชียมาเนี่ยจะทำให้กระแสของทีมคริสปาเรนเจอร์ในมาเลเซียหรือว่าในเอเชียเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำการตลาดในเอเชียอย่างน้อยในมาเลเซียเนี่ยก็นะคริสปาเรนเจอร์น่าจะเป็นทีมที่แฟนบอลเนี่ยรู้จักมากขึ้นแล้วก็นิยมมากขึ้นเกาหลีใต้อีกประเทศหนึ่งนะล่าสุดในคริสปาเรนเจอร์มีข่าวว่าจะยกพลเนี่ยมาอุ่นเครื่องในเมืองไทยไงยกพลขึ้นตอนแรกแกบอกว่าฟรีนะพอแกมาฟรีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฟุตบอลครับคุณวีวีวรวีมังกุดีเนี่ยแกก็บอกฮัลโหลครับตรงนี้เหรอมาเลยมาเลยเขาจะจ่ายฟรีใช่ไหมบุ๊กห้องรอไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมโรงแรมไว้ให้นะมาฟรีใช่ไหมฟรีไหมเดี๋ยวเราขายตัวเองทีนี้อิตาโทนี่ก็บอกเอ้ไม่ได้สิมันมีค่าใช้จ่ายไงแกก็เรียกค่าใช้จ่ายมาผมจำไม่ได้ว่า20ล้านบาทหรือไงเนี่ยค่าเสียหายแพงนะเนี่ยโอ้ทีนี้โอ้พอเรียกพอพี่วีวีเห็น20ล้านนะก็บอกเอ้ไม่ต้องมาแล้วยูกลินมาเดิมมาดีแล้วกระสุนก็ไม่มาเลยไม่มาเลยครับแล้วก็ไม่ได้มาทางหน้านะครับ Queen's Park Rangers เนี่ยเซ็นสัญญานักเตะมาหลายคนด้วยกันนะฮะก็จะเป็นโรเบิร์ตกีนผู้สาประตูนะฮะแอนดี้จอห์นสันนะฮะกองหน้าตัวเก่านะฮะมีไรอันเนลสันนะครับมีเซมบ้าดิอาร์ติเกดีอากิเต้นะครับก็มีฟาบิโอดาซินวาฟาบิโอดาซินวานี่ก็ยืมมาจากแมนยูนะก็เรียกว่าป๋าเฟอร์กี้เนี่ยก็ปล่อยเด็กออกมาหาเก็บเลเวลนะใช่มาอัพเลเวลใหม่ก็ติดตามกันดูนะครับทางด้านควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับว่าฤดูกาลนี้ยังต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะหนีตกชั้นอีกหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดการขายป๋ากีซองเนี่ยของแมนยูไปให้ควีนส์พาร์คเรนเจอร์เนี่ยแมนยูในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดเกมเนี่ยตกเป็นรอหรือว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงตัวนักเตะสเปร์คนไหนลงมาเนี่ยจะคิดถึงปาเจซองเพราะแกเป็นคนที่มาเติมเต็มในส่วนด้วยที่แมนยูเนี่ยมีมิดฟิลด์ปิดทองหลังพระอยู่2ตัวก็คือทางด้านปาเจซองแล้วก็ไมเคิลคาลิกนะฮะใช่ครับกรณีถ้าสมมติว่าไมเคิลคาลิกเจ็บขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะครับโอ้โหปาเจซองนี่ไม่อยู่แล้วด้วยนะไม่มีตัวไล่บอลดีๆพอสโคนี่ก็แกก็ไม่ไหวแล้วไงนะฮะครับเออแกแก่แล้วแกแก่แล้วเหรอครับผมก็ต้องมาติดตามนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร